สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้องภูมิอยู่ที่ไหนครับวันนี้นะครับน้องภูมิก็อยู่ตรงลำธารนะครับที่วนารีรีสอร์ทนะครับนี่เลยก็มีลำธารน้ำใสๆนะครับมาจากน้ำตกคลองลานนะครับมาจากฝั่งโน้นใดโอ้โหน้ำไหลเข้าท่อมาเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองไปดูที่ว่าน้ำเย็นหรือเปล่าเดี๋ยวน้องภูมิจะทดสอบนะครับว่าน้ำเย็นหรือเปล่านะครับไปเป็นไงเย็นไหมเย็นเปล่าเฮ้ยเอ้ยมีปลาเปล่าเอ้ยปลาเดี๋ยวพ่อลงด้วยไปครับตอนนี้เรามาดูว่ามีปลาหรือเปล่าตรงนี้น้ำไหลครับเราก็อยู่ที่วนาลีนะโปรโมทให้เขานิดนึงแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับนี่ข้างในจะเป็นสวนผลไม้นะครับแล้วก็เป็นรีสอร์ทนะครับโอ้โหปุ๊บเปียกอย่าไปลึกเดี๋ยวเปียกอย่าเดินเข้าไปลึกเดี๋ยวเปียกครับมาเดี๋ยวพ่อดึงกางเกงให้ก่อนงั้นน่ะเอาละครับนี่เลยตอนนี้น้องภูมิก็เดินแช่น้ำเย็นๆนะน้ำตรงนี้ก็แบบไม่ลึกนะครับก็แบบเป็นลำธารไหลตื้นๆนะครับดูนะเดี๋ยวเราดูว่ามันมีปลาหรือเปล่านะน้องภูมิอย่าลงไปตรงนั้นครับเดี๋ยวเปียกกางเกงน้องภูมิมาดูตรงนี้เห็นเป็นน้ำตกยาวเลยอ่ะมาดูตรงนี้เร็วนี่นะครับตรงนี้ก็จะถ้าไปเรื่อยๆก็ต้นน้ำจะอยู่ตรงน้ำตกคลองลานนะครับที่น้องภูมิเคยไปถ่ายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำตกคลองลานยังไม่เปิดให้เข้านะครับน้องภูมิก็เลยมาตรงนี้ก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับโอเคครับเก่งมากไป